บ้างก็เรียกข้าว่าผู้ทำนายนักเวทหรือศรีชราผู้บ้าคลั่งแต่ดวงตาของข้าไม่เคยหลอกลวงข้าและสิ่งที่ข้าเห็นก็ทำให้ข้าไม่สบายใจนักข้ามองเห็นข้อผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เวลาก็เป็นดังความนึกคิดที่ก่อขึ้นเป็นดังอนุสัญญาแก่คนที่หวาดกลัวโอ้ยโอ้ยจัดการมันซะเอ๊ข้าพูดถึงไหนแล้วใช่แล้วเป็นดังอนุสัญญาแก่คนที่หวาดกลัวโชคชะตาและปรารถนาที่จะกลบอดีตเอาไว้นี่คือความลับนะจ๊ะโชคชะตาก็เป็นดังภาพลวงตาหากเจ้าพบกับความสิ้นหวังแล้วละก็ทางออกนั้นง่ายนิดเดียวจงเลือกโชคชะตาอื่นแทนเพราะชัยชนะนั้นมักจะมาสู่ผู้ที่เลือกผลลัพธ์ของตนเองไม่ใช่ผู้ที่ปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นฝ่ายเลือก